สวัสดีครับพอดแคสต์ไทยกับผมไออุ่นครับผู้ประกอบการทุกคนย่อมมีอีโก้อยู่ในตัวคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งที่สุดซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆหรือเปิดธุรกิจขึ้นมาได้แต่การที่อีโก้คุณมากเกินไปก็อาจจะบังตาให้คุณมองไม่เห็นข้อเสียของตัวเองบางเรื่องคุณอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดตรงนี้ต้องยอมรับเพราะคนทุกคนไม่มีทางเก่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวเราจึงต้องจ้างพนักงานมาช่วยบริหารจัดการสิ่งต่างๆแทนเราดังนั้นบางสิ่งคุณอาจทำได้ไม่ดีกว่าเขาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่สุดคือคุณต้องไม่หยุดพัฒนาและต้องรับฟังเหตุผลของคนรอบข้างเพื่อไม่ให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ไร้ความสามารถและนี่คือ6ทักษะที่จะช่วยปกปิดจุดอ่อนในการเป็นหัวหน้าของคุณได้ทำแล้วจะมีแต่คนรักและนับถือคุณข้อที่1ช่วยเหลือคนอื่นให้เป็นนิสัยถึงแม้ว่าการช่วยเหลือในแต่ละครั้งมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับคุณโดยตรงก็ไม่เป็นไรขอให้คุณช่วยเหลือเขาต่อไปโดยเฉพาะคนรอบตัวซึ่งการที่คุณช่วยเหลือพนักงานลูกน้องเพื่อนร่วมงานโดยไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองและนอกเหนือขอบเขตการทำงานจะยิ่งทำให้คนเหล่านั้นมองคุณในแง่ดีรู้สึกดีกับคุณซึ่งมันจะส่งผลในการทำธุรกิจได้ในระยะยาวแน่นอนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่จะช่วยเหลือคุณได้ในอนาคตแบบไม่ต้องสงสัยเลยข้อที่2ครับรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนหรือข้อเสียอะไรการที่คุณไม่รู้ตัวว่ามีจุดอ่อนอะไรมีแต่จะทำให้คุณถอยหลังลงคลองไปมากขึ้นและคนประเภทนี้ลูกน้องและคนรอบตัวจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยยากมากดังนั้นให้คุณสอบถามจากคนใกล้ตัวหรือลิสต์ข้อเสียของตัวเองที่คุณรู้เอาไว้จากนั้นนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยสุดท้ายเมื่อข้อเสียของคุณถูกกลบไปจนหมดคุณจะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและใครๆต่างก็รักแน่นอน 3. อย่าบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาผู้ประกอบการหลายคนมักละเลยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเช่นการลงคอร์สเรียนระยะสั้นการเข้าฟังสัมมนาที่น่าสนใจหรือการศึกษาข่าวสารต่างๆในแต่ละวันเนื่องจากการอ้างว่าไม่มีเวลามีงานต้องทำจำนวนมากข้ออ้างนี้มีแต่จะทำให้คุณจมปลักอยู่กับฝีมือเดิมๆซึ่งในยุคหนึ่งคุณอาจเป็นคนที่เก่งที่สุดก็จริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปและพนักงานลูกน้องเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาไปจนหมดจะเหลือแต่คุณเพียงคนเดียวที่ยังคงทำได้แต่สิ่งต่างๆแบบเดิมไม่พัฒนาไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นหาเวลาว่างให้ตัวเองทุกวันเพื่อฝึกทักษะที่ตัวเองไม่ชำนาญหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นจะช่วยให้คุณเป็นหัวหน้าที่เก่งอยู่ตลอดเวลาและลูกน้องต่างนับถือ 4. ไม่รู้อะไรให้ลูกน้องสอนบ้างก็ได้ถึงคุณจะเป็นหัวหน้าแต่ก็ใช่ว่าคุณต้องรู้ทุกเรื่องไม่อย่างนั้นคุณจะจ้างคนที่เก่งในแต่ละด้านมาร่วมงานด้วยทำไมซึ่งถ้าคุณมีอีโก้และไม่กล้าเอ่ยปากถามลูกน้องหรือคนเก่งๆข้างกายจะยิ่งทำให้คุณเสียเวลาและไม่ได้พัฒนาตัวเองสักทีการที่คุณกล้าเอ่ยปากขอให้ลูกน้องสอนอะไรบางอย่างนอกจากจะทำให้คุณเรียนรู้สิ่งนั้นได้ไวแล้วยังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้คุณกับเขาทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เปิดใจกล้าจะรับฟังความเห็นหรือคำแนะนำจากคนอื่นซึ่งจุดอ่อนนี้ถ้าคุณไม่เอ่ยปากถามใครมันจะอยู่กับคุณไปตลอดแต่ถ้าคุณกล้าจะยอมรับและขอให้คนที่เก่งจริงสอนมันจะอยู่กับคุณแค่ครั้งเดียวและคุณจะสามารถจัดการมันได้เองตลอดไปนี่คือทักษะที่จะทำให้คุณเป็นหัวหน้าที่เก่งขึ้น 5. กำหนดเวลาที่แน่นอนให้ทุกเป้าหมายไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามทักษะที่สำคัญที่สุดก็ต้องมีคือการคาดคะเนระยะเวลาและการกำหนดเวลาที่แน่นอนให้กับมันเช่นถ้าคุณตั้งใจจะพัฒนาทักษะภาษาที่3ก็ควรตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะพูดได้อ่านได้ฟังได้เมื่อได้ภาพรวมที่ใหญ่แล้วก็ให้กำหนดเป้าหมายระยะสั้นต่อลงมาว่าใน1อาทิตย์1สัปดาห์คุณจะต้องพัฒนาไปยังไงบ้างเป้าหมายคุณต้องถึงไหนและสุดท้ายก็มาสู่เป้าหมายรายวันว่าในวันหนึ่งคุณต้องทำอะไรเพื่อจุดหมายนั้นการกำหนดระยะเวลาให้กับเป้าหมายแบบนี้จะทำให้คุณไม่เหนื่อยเกินไปไม่ต้องทุ่มเททำทุกอย่างตอนใกล้เส้นตายและทำให้คุณวัดผลความสำเร็จได้ล่วงหน้าวางแผนและเตรียมรับมือสิ่งต่างๆได้ทัน
ซึ่งมันเป็นทักษะที่นำไปปรับใช้ได้กับทุกจุดมุ่งหมายเลยจริงๆครับ6รักษาสุขภาพอยู่เสมอนี่ก็นับว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องมีเช่นกันหลายคนครับทำธุรกิจแล้วเกิดการหมกมุ่นมากจนเกินไปทำงานแบบ7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดพักผ่อนเพื่อให้ธุรกิจดำเนินหน้าไปได้ด้วยดีแบบรวดเร็วซึ่งมันอาจทำให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นก็จริงแต่มันไม่ยั่งยืนแน่นอนเพราะเมื่อคุณทำงานคุณจะไม่ได้ทำคนเดียวแต่จะต้องรบกวนพนักงานทั้งหลายเช่นขอข้อมูลส่วนต่างๆทักไปสอบถามเรื่องงานในวันหยุดหรือหนักหน่อยก็อาจจะให้พนักงานมาช่วยคุณด้วยซึ่งมันเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากเจอคุณควรวาง work life balance ให้ดีหาเวลาวันหยุดให้กับตัวเองบ้างนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีเพราะมันจะนำคุณสู่ความสำเร็จระยะยาวไม่เจ็บไม่ป่วยมีเวลาให้คนรอบข้างเมื่อทำงานได้อย่างมีความสุขก็จะไม่เหนื่อยและไม่ต้องพักกับมันอีกต่อไปช่วยให้งานของคุณพัฒนาไปได้ไกลและลูกน้องเองก็จะสัมผัสได้ถึงการเผื่อแผ่ตั้งใจทำงานชนิดที่งานได้ผลคนก็มีความสุข